ในแวดวงการเมืองกำลังตั้งคำถามว่าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่เป็นแกนนำสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อปี2562การเลือกตั้ง2566นะฮะได้มาและมาร่วมรัฐบาลได้มาถึง3ตำแหน่งทั้งที่มีโควต้า4ตำแหน่งกำลังเกิดอะไรขึ้นภายในพรรคและลุงป้อมจะเดินหน้าต่อทางการเมืองหรือไม่หรือจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนแกนนำในการขับเคลื่อนพลังประชารัฐต้องบอกว่าศูนย์กลางจักรวาลทางการเมืองไทยนะฮะได้เปลี่ยนจากบ้านป่าลอยต่อไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนนะเดิมเนี่ยตั้งแต่ปี62เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปี62จริงๆตั้งแต่ปี57ตั้งแต่ปี57อะนะ57นะ57นี่ตั้งแต่ยึดอำนาจก็ถือว่าบ้านป่าลอยต่อนะศูนย์กลางทางการเมืองอยู่ที่บ้านป่าลอยต่อ9ปีเต็มครับ9ปีเต็มวันนี้มนต์ขลังของลุงป้อมและป่าลอยต่อจางหายลุงป้อมยังบอกเลยวันก่อนว่าป่าลอยต่อปิดแล้วนะทำแต่เรื่องป่านะบอกว่าเมื่อการโหวตนายกสิ้นสุดลงเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์และความน่ากลัวในอำนาจบารมีของลุงป้อมลดลงไปด้วยจริงไหมลุงป้อมเป็นเจ้าป่าครับ เป็นเจ้าป่าที่มีเขตพื้นที่และมีบริวารเยอะมากแต่สถานะปัจจุบันหลังจากรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ป่าลอยต่อเงียบเหงาแล้วความชัดเนี่ยหลังจากโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายก22สิงหาคมสิงหาคมเนี่ยนะป่าลอยต่ออัสดงจริงไหมย22วันที่โหวตนายกส่งผลอยู่เรื่องนึงความสัมพันธ์ของพี่น้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับอัสดงไม่รู้แต่ลุงป้อมบอกเลยประกาศเลยป่าลอยต่อปิดแล้วป่าปิดแล้วทำแต่มูลนิธิอย่างเดียวและก่อนนั้นก็พูดเหมือนกันว่าเตรียมที่จะลาออกจากส.ส.ครับป่าเลิกแจกกล้วยแล้ว ป่าที่ป่าเนี่ยครับคือศูนย์กลางของอำนาจครับศูนย์กลางของการสั่งการศูนย์กลางของนโยบายบัดนี้แปรเปลี่ยนครับเงียบไม่เหมือนเดิมที่บ้านป่าลอยต่ออัสดงจากอำนาจหรือศูนย์กลางทางการเมืองเป็นเพราะว่าเดินเกมพลาดเดินเกมพลาดโดยเฉพาะเกมของวันที่21 22มีการประเมินว่าการโหวตคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านครับประเมินแบบนั้นเลยเหรอไม่ใช่ประเมินอย่างเดียวมีการส่งสัญญาณไปบอกสว.สายเขาสายป่าลอยต่อห้ามโหวตคุณเศรษฐาซึ่งผลออกมาวันนั้นจะเห็นว่าสว.ฝั่งลุงป้อมเนี่ยไม่โหวตเลยนะโหวตใช่โอ้ไม่โหวตเลยมีแต่ฝั่งของลุงตู่เลยร้อยกว่าคนเนี่ยที่โหวตให้เป็นฝั่งลุงตู่ฝั่งลุงตู่หมดเลย 99% ฝั่งลุงตู่โหวตผ่านอำนาจจากลุงป้อมโอ้ในพปชรเนี่ยเปลี่ยนมือเลยนะเปลี่ยนมือทำไมสสของพลังประชารัฐถึงพึบเลยล่ะ99คนยกเว้นลุงป้อมทำไมโหวตตอนนั้นน่ะลุงป้อมไม่โหวตแต่ทำไมคนอื่นโหวตอ้าวเขารัฐประหารลุงป้อมแล้วเขารัฐประหารเงียบลุงป้อมยึดอำนาจเหรอไม่ได้ยึดเขาใช้รัฐประหารเงียบลุงป้อมหนึ่งคนขับสส39ได้ไหมก็ไม่ได้สวฝั่งลุงป้อมไม่โหวตแต่สสของพลังประชารัฐ39คนโหวตทีนี้คนละดูนะว่าหลังจากที่อำนาจป่ารอยต่ออัสดงลุงต้อมจะเดินการเมืองต่อยังไงซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอว่าทิศทางลุงป้อมจะเอายังไงครับแต่ณเวลานี้ก็บอกว่าลุงป้อมยังเดินการเมืองต่อเหร